วัสดีครับนักศึกษาครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับเลคเจอร์ที่5ของวิชาความน่าจะเป็นสำหรับวิศวกรนะครับคราวที่แล้วนั้นนะครับผมให้ตัวอย่างเกี่ยวกับนะครับการสร้างโมเดลของความน่าจะเป็นโดยการใช้หลักการของแอ็กซิออมนะครับจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงนะครับคอนเซ็ปต์ของนะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นะครับเราก็พูดถึงเกี่ยวกับนะครับเหตุการณ์นะครับเรานิยามว่าเหตุการณ์2เหตุการณ์หรือมากกว่า2เหตุการณ์นั้นนะครับถ้าเกิดเป็นอิสระต่อกันนั้นความหมายคืออะไรนะครับซึ่งนำมาซึ่งนิยาม2นิยามนะครับนั่นก็คือความเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์นะครับและการอิสระต่อกันแบบคู่นะครับหรือ pairwise independent กับอีกตัวหนึ่งก็คือ mutually independent นะครับเราปิดท้ายนะครับเลคเชอร์ที่แล้วนะครับด้วยหลักการของเบสลอแล้วก็โททอลป๊อปนะครับเราทราบว่านะครับเบสลอกับโททอลป๊อปเนี่ยนะครับมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการคำนวณนะครับความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราได้ให้ตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการคำนวณความน่าจะเป็นนะครับในการที่จะส่งข้อมูล0หรือ1นะครับในช่องสัญญาณที่เราเรียกว่าเป็นbinary symmetric channelจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตัว discussion ของเรานะครับเกี่ยวเนื่องจากการนะครับการทดลองใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยการทดลองย่อยๆนะครับซึ่งเป็นอิสระต่อกันเนี่ยนะครับโดยที่เราเรียกการทดลองใหญ่นี้ว่านะครับการทดลองซึ่งเกิดจากการ combine นะครับหรือเราเรียกชื่อว่าเป็น combine experiment นะครับไอ้ combine experiment เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็มาความหมายคือว่ามันเป็นการทดลองใหญ่ที่เกิดจากนะครับการรวบรวมการทดลองย่อยๆซึ่งเป็นอิสระต่อกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาดูนะครับในคอนเซ็ปต์ตัวนี้ต่อนะครับนั่นก็คือการทดลองใหญ่นะครับที่เกิดจากการทดลองย่อยๆมารวมกันที่เราเรียกว่า combine experiment นะครับจากนั้นนะครับเราจะไปเรียนเกี่ยวกับนะครับการทดลองแบบ Bernoulli นะฮะแล้วนะครับเราจะประมาณการทดลองแบบเบอร์โนลลี่เนี่ยนะครับด้วยนะครับการประมาณแบบบัวซองแล้วก็การประมาณแบบกาวเซียนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปนะครับคุยกันเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวrandom variable หรือตัวแปรสุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับเกี่ยวกับการทดลองซึ่งนะครับรวบรวมเอาการทดลองนะครับหลายๆการทดลองนั้นหลายๆการทดลองย่อยนั้นนะครับมารวมกันเป็นการทดลองใหญ่การทดลองหนึ่งนะครับสมมติว่าถ้าเกิดเรามีนะครับการทดลองนะครับย่อยทั้งหมด n การทดลองนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการทดลองย่อย n การทดลองนั้นนะครับก็อาจจะเป็นนะครับโยนเหรียญนะครับทีละครั้งนะครับทั้งหมด n ครั้งโดยที่การโยนเหรียญนะครับในแต่ละครั้งนั้นเราบอกว่าเป็นการเป็น sub experiment นะครับหรือเป็นการทดลองย่อยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะพิจารณาการทดลองโยนเหรียญทั้งหมด n ครั้งเป็นการทดลองใหญ่การทดลองหนึ่งนะครับโดยที่นะครับการทดลองใหญ่ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับการทดลองย่อยแต่ละตัวนะครับนั่นก็คือแบบที่อาจารย์อธิบายไปนะครับก็คือเปรียบเสมือนกับถ้าเกิดเรามองพิจารณาตัวอย่างที่เช่นการโยนเหรียญทั้งหมด n ครั้งนะครับการทดลองย่อยในแต่ละการทดลองก็คือนะครับการโยนเหรียญในแต่ละครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดเราโยนเหรียญทั้งหมด5ครั้งนะครับการทดลองใหญ่ก็ประกอบไปด้วยนะครับการโยนเหรียญรวมทั้งหมดเลยก็คือ5ครั้งมอง5ครั้งเนี่ยเป็นการทดลองใหญ่นะครับแต่การทดลองย่อยนั้นนะครับก็คือการโยนเหรียญในแต่ละครั้งนะครับเราทราบว่านะครับการทดลองนะครับย่อยในแต่ละครั้งนะครับอาทิเช่นการโยนเหรียญในแต่ละครั้งนั้นนะครับมันก็จะมีนะครับ probability model นะครับของมันเองนะครับตามหลักของคอนเซ็ปต์ของตัวความน่าจะเป็นแบบแอ็กซิออมนะครับทั้งนี้นะครับในการทดลองย่อยแต่ละการทดลองนั้นนะครับมันก็จะมีตัว sample space ของตัวมันเองมันจะมีตัวเซตของเหตุการณ์ของตัวมันเองหรือที่เราเรียกว่า sigma algebra นะครับแล้วมันก็มี probability measure ก็คือการ assign ความน่าจะเป็นนะครับให้แก่เหตุการณ์ต่างๆของตัวมันเองฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่น่าแปลกใจว่านะครับเราถึงห้อยตัว i ไว้ที่เราห้อยตัว i ไว้เหตุผลก็เพราะว่าเรากำลังจะบ่งบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นของการทดลองย่อยอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมันเป็นการทดลองย่อยอันที่1สมมติอาจารย์มีอยู่แค่2การทดลองย่อย
ซึ่งสองการทดลองย่านนี้รวมกันเป็น1การทดลองใหญ่ฉะนั้นในกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็จะมีนะครับโมเดลของความน่าจะเป็นสำหรับการทดลองย่อยนะครับก็เป็นโอเมก้า1ก็คือแต่ตัว sample space ตัวที่1นะครับตัวเซตของเหตุการณ์ตัวที่1แล้วก็ property matcher นะครับตัวที่1กับอีกตัวหนึ่งก็คือ sample space ของเหตุการณ์นะครับsample space ของการทดลองย่อยอันที่2เซตของเหตุการณ์ของการทดลองย่อยอันที่2แล้วก็ property matcher ของนะครับการทดลองของการทดลองย่อยอันที่2นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตอนที่เราห้อยไว้ห้อย1นะครับห้อย2ไว้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือนะครับการที่บ่งบอกถึงการทดลองย่อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับคำถามคือว่านะครับจากการทดลองย่อยซึ่งเรามีป๊อปโมเดลที่มันมีแอคเซียมนะครับมีของแต่ละตัวเนี่ยถ้าเกิดเรามองการทดลองใหญ่ถ้าเกิดเราจะหา sample space ของการทดลองใหญ่เราจะหานะครับเซตของเหตุการณ์ของการทดลองใหญ่รวมไปถึงเราจะหานะครับproperty measure ของการทดลองใหญ่นั้นนะครับเราจะสามารถหาจากนะครับป๊อปโมเดลของการทดลองย่อยได้อย่างไรนะครับเราทราบจากการพูดไปคราวที่แล้วว่านะครับตัว sample space ของการทดลองใหญ่นะครับจะเกิดจากนะครับการนะครับ cartesian product นะครับของ sample space ของการทดลองย่อยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัว sample space ตัวใหญ่นี้จะเท่ากับตัว sample space 1นะครับ cross product กับ sample space 2นะครับ cross product ไปเรื่อยถึง sample space n นะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัว sample space นี้นะครับตัว sample space นี้เราจะมีนะครับเท่ากับเราจะสามารถหาได้จาก cartesian product นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสมาชิกของนะครับสมาชิกของผลลัพธ์ของตัว sample space ตัวใหญ่ตัวนี้มันก็จะเป็นเซตนะครับซึ่งนะครับสมาชิกของในแต่ละนะครับสมาชิกของเซตแต่ละตัวเนี่ยก็จะแทนนะครับผลลัพธ์ที่มาจากนะครับเหตุการณ์ย่อยนั้นๆอ่ะดูตัวอย่างนะครับสมมติว่าถ้าเกิดอาจารย์โยนเหรียญ2ครั้งนะครับสมมติถ้าเกิดอาจารย์โยนเหรียญ2ครั้งตัว sample space นะครับตัว sample space ย่อยของอันที่1ของอาจารย์ก็คือแน่นอนก็จะต้องเป็นหัวหรือก้อยถูกไหมฮะนะครับตัว sample space นะครับตัว sample space ของการทดลองย่อยอันที่2ของอาจารย์ก็คือหัวกับก้อยเช่นเดียวกันถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะครับการทดลองใหญ่ประกอบไปด้วยการทดลองย่อย2การทดลองนะครับมารวมกันดังนั้นเนี่ยไอ้ sample space ของการทดลองใหญ่ก็จะเท่ากับนะครับ sample space ของการทดลองย่อยอันที่1มา cross product กับการทด sample space ของการทดลองย่อยอันที่2นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าตัว sample space นะครับของการทดลองย่อยอันที่1ก็คือหัวกับก้อยนะครับตัว sample space ของการทดลองย่อยอันที่2ก็คือหัวกับก้อยเช่นเดียวกันนะครับตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอาจารย์เอา sample space ย่อย1นะครับมา cartesian product กับ sample space ย่อย2นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้ก็จะเป็นนะครับอาจารย์ก็จะได้หัวนะครับอันดับแรกก่อนหัวตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสมาชิกของนะครับตัว sample space ตัวที่1นะครับมาจับคู่กับนะครับตัวสมาชิกนะครับตัวสมาชิกของตัว sample space ตัวสมาชิกของตัว sample space ย่อยตัวที่2ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะได้หัวแล้วหลังจากนั้นก็หัวก้อยโดยที่หัวตัวแรกเนี่ยนะครับหัวตัวแรกเนี่ยมาจากการทดลองย่อยตัวที่1ขณะที่นะครับไอหัวกับก้อยนะครับหัวกับก้อยที่อาจารย์นะครับเน้นไว้เนี่ยมันมาจากนะครับ sample space ของการทดลองย่อยอันที่2นะครับเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันในกรณีของนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะเอามาจากนะครับการทดลองที่1นะครับการทดลองที่1ก็คือ T ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้อาจารย์ก็จะได้นะครับ T นะครับหรือก้อยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกของตัว sample space ตัวที่1นะครับแล้วหลังจากนั้นก็หัวนะครับแล้วจากนั้นก็ก้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยไอ้ก้อยกับหัวตัวนี้นะครับก้อยกับหัวตัวนี้นะครับมาจากตัว sample space ของการทดลองย่อยอันที่2ส่วนนะครับตัวแรกนั้นมาจากนะครับ sample space ของการทดลองย่อยตัวที่1ฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาเขียนนะครับเรามาเขียนในรูปแบบโดยทั่วไปนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว sample space นั้นนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยสมมติถ้าเกิดอาจารย์มีการทดลองย่อยทั้งหมด n การทดลองนะครับ n การทดลองตัว sample space ของอาจารย์นะครับตัว sample space ของอาจารย์ก็จะเป็นตัวแรกมันก็จะเป็นนะครับเป็น sequence ใช่ไหมเป็นจริงๆไม่อยากจะใช้คำว่าคู่ลำดับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคู่แสดงว่ามีแค่2ตัวแต่อันนี้มันเหมือนกับว่า
มีการทดลองนะครับเป็น n sequence นะครับโดยที่แต่ละตัวอาทิเช่นตัวอัลฟา1ก็มาจากเซตของนะครับ sample space ของย่อยตัวที่1ตัวอัลฟา2ก็มาจากนะครับเซตของ sample space มาจากเซตของผลลัพธ์นะครับมาจากเซตของ sample space ย่อยตัวที่2โอเมก้า2นะครับอัลฟา n ก็มาจากนะครับsample space n นะครับดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดอาจารย์ขยายนะครับถ้าเกิดอาจารย์ขยายจากการทดลองย่อยซึ่งประกอบไปด้วยแค่2การทดลองใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วย2การทดลองย่อยนะครับออกมาเป็นนะครับการทดลองใหญ่ประกอบไปด้วยนะครับ3การทดลองย่อยนะครับแต่3การทดลองย่อยตัวนี้นะครับก็คือการโยนเหรียญนะครับการโยนเหรียญนะครับการโยนเหรียญฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับอาจารย์ก็จะมีทั้งหมดสมาชิก sample space อาจารย์ก็จะมีอะไรนะครับก็โอเมก้าก็จะเท่ากับโอเมก้า1ของการโยนเหรียญครั้งที่1มา cross product โอเมก้า2ของการโยนเหรียญครั้งที่2มา cross product ของโอเมก้า3ของการโยนเหรียญครั้งที่3นะครับซึ่งนะครับเราก็จะได้นะครับเราทราบอยู่แล้วนะครับว่าการโยนเหรียญของ sample space ตัวที่1ก็มีโอกาสนะครับมีผลลัพธ์เท่ากับ2ตัวก็คือขวดกับก้อยนะครับของ sample space ตัวที่2ก็มีหัวกับก้อยของ sample ตัวที่3ก็มีหัวกับก้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับจำนวนสมาชิกของตัว sample space ตัวใหญ่ซึ่งเราเรียกว่า combine experiment ก็คือเอา2คูณ2คูณ2ก็จะได้ทั้งหมด8ตัวนะครับก็คือหัวนะครับหัวนะครับหัวก้อยนะครับไล่ไปจนถึงก้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นนะครับเราสมมติว่าความน่าจะเป็นนะครับของแต่ละเหตุของแต่ละการทดลองย่อยนั้นนะครับความน่าจะเป็นของการทดลองย่อยนั้นนะครับมีเป็นอิสระต่อกันดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะหาความน่าจะเป็นของนะครับผลลัพธ์ใดๆของการทดลองใหญ่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดอาจารย์ต้องการที่จะหานะครับความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ของ sample ที่อยู่ใน sample spaceในกรณีนี้เป็นหัวก้อยหัวนะครับเนื่องมาจากว่าการทดลองครั้งที่1การทดลองครั้งที่2และการทดลองครั้งที่3ซึ่งมาประกอบกันรวมกันเป็นการทดลองใหญ่นั้นนะครับเป็นอิสระต่อกันดังนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นขออาจารย์เนี่ยสามารถที่เอามาคูณกันก็มาเป็นคูณกันนะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับถ้าอาจารย์ให้ probability measure นะครับหรือให้ความน่าจะเป็นของการเกิดหัวของการทดลองครั้งที่1นะครับการเกิดก้อยของการทดลองครั้งที่2และการเกิดหัวของการทดลองครั้งที่3นั้นมีค่าเท่ากันก็คือ1ส่วน2นะครับอาจารย์ก็เอา1ส่วน2คูณ1ส่วน2คูณ1 2อาจารย์ก็จะได้ว่านะครับความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ก็คือหัวก้อยหัวตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ1ส่วน8นะครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็จะได้ออกมานะครับไอ้ตัวนี้อาจารย์ก็จะได้ความน่าจะเป็นของนะครับผลลัพธ์ที่อยู่ในตัวนะ sample space นะครับฉะนั้นเนี่ยนอกจากนี้นะครับอาจารย์ก็ยังจะดูต่อนะครับสมมติว่านะครับจากนะครับจาก combine experiment เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดเราพิจารณานะครับผลลัพธ์นะครับถ้าเกิดเราพิจารณาการทดลองย่อยนะครับการทดลองย่อยนะครับซึ่งนะครับมีผลลัพธ์แค่ที่เป็นไปได้แค่2กรณีนั่นก็คือ A กับไม่ A ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือเหมือนกับการโยนเหรียญนะครับถ้าเกิดนะครับผลลัพธ์มันมีอยู่แค่2แบบนั่นก็คือหัวกับก้อยถูกไหมครับถ้าเกิดสมมติอาจารย์บอกว่านะครับเป็นการโยนลูกเต๋านะครับแล้วอาจารย์มองแค่คู่แต้มของลูกเต๋านั้นเป็นแค่คู่กับหรือขี้ในกรณีนี้ก็เป็นเราก็ถือว่าเป็นเบอร์โนลีการทดลองแบบเบอร์โนลีเหตุผลเพราะว่านะครับผลลัพธ์นั้นมีได้แค่2นะครับจำไว้นะครับในกรณีที่ถ้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราพูดถึงการทดลองแบบเบอร์โนลีนั้นนะครับการทดลองของเบอร์โนลีนั้นนะครับมีผลลัพธ์ได้แค่2กรณีเท่านั้นคือ A หรือไม่ A เกิดหรือไม่เกิดนะครับยกตัวอย่างนะครับโดยปกติแล้วนะครับเราจะให้ความน่าจะเป็นของ A เท่ากับที่จะเกิด A เท่ากับ Pฉะนั้นเนี่ยความน่าจะเป็นที่จะไม่ A นะครับก็คือ A complement ก็จะเท่ากับนะครับ1ลบ P เพราะว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิด A ก็คือ P
นะครับความไม่จำเป็นที่จะนะครับ a complement หรือไม่ a ก็คือ1ลบ p เท่ากับ q แน่นอนเอา a มาบวกเอา pop ของ a มาบวก pop ของ a complement มันจะเท่ากับ1นะครับดูตัวอย่างนะครับสมมติถ้าเกิดสมมติอาจารย์โยนลูกเต๋านะครับแล้วลูกเต๋าแฟร์แต่คราวนี้อาจารย์ไม่ดูแค่คู่กับขี้นะอาจารย์ให้ a นะครับอาจารย์ให้ a เนี่ยเป็นเซตของนะครับเหตุการณ์ซึ่งนะครับแต้มของอาจารย์นั้นจะน้อยกว่า3แต้มของอาจารย์น้อยกว่า3คือ1กับ2ถูกไหมฮะแสดงว่าไม่ a ของอาจารย์คืออะไรไม่ a ของอาจารย์ก็คือนะครับไม่ a ก็คือแต้มมากกว่าหรือเท่ากับ3นะครับจะโชว์ในกรณีที่อาจารย์นะครับโยนลูกเต๋าในกรณีนี้นะครับมันก็จะเป็นอะไร3 4 5 6ถ้าเกิดลูกเต๋าตัวนี้นะครับมีความแฟร์ในความหมายก็คือนะครับความน่าจะเป็นที่จะออกหน้าใดๆนั้นนะครับมีความน่าจะเป็นเท่ากันคือ1ส่วน6ดังนั้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นของ A นะครับประกอบไปด้วยแค่2หน้าก็คือ1กับ2แสดงว่านะครับความน่า P คือความน่าจะเป็นที่จะเกิด A ก็เท่ากับ2ส่วน6ก็คือมีแค่2ตัวนะครับหารด้วย6ก็เท่ากับ1ส่วน3นะครับกับกรณีอีกตัวหนึ่งคือความน่าจะเป็นที่จะไม่ A ก็คือ Q นะครับก็คือ1ลบด้วย1ส่วน3ก็เท่ากับ2ส่วน3นะครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่า A กับไม่ A เนี่ยนะครับ A กับไม่ A เนี่ยบวกกันเนี่ย1ส่วน3กับ2ส่วน3เนี่ยบวกกันเนี่ยมันจะมีค่าเป็น1นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับว่ากรณีของ A กับไม่ A นั้นนะครับ A กับไม่ A นั้นเราสามารถที่จะดูได้นะครับเราสามารถที่จะดูการทดลองแบบเบอร์นูลลีเนี่ยนะครับสามารถที่จะโยงได้ว่านะครับมันเหมือนกับการโยนเหรียญเพราะว่านะครับผลลัพธ์มันมีได้แค่2ค่านะครับก็คือ A กับไม่ A สมมติถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะลิงก์ A นะครับแทนเหตุการณ์ที่เกิด A ด้วยเหตุการณ์ที่เหมือนกับการโยนเหรียญแล้วจะเกิดออกมาเป็นหัวนะครับแล้วก็เหตุการณ์ไม่ A เปรียบเสมือนกับการโยนเหรียญแล้วออกมาเป็นก้อยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้หัวเปรียบเสมือน A ก้อยเปรียบเสมือนไม่ A นะครับโดยที่นะครับเพราะว่าจากที่อาจารย์นิยามมานะครับป๊อปที่จะของ A นะครับป๊อปที่จะ A หรือป๊อปที่จะหัวเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ P นะครับป๊อปที่จะก้อยนะครับหรือป๊อปที่จะไม่ A ก็คือเท่ากับ Q โดยที่ Q ตัวนี้เท่ากับ1ลบ P นะครับแล้วพูดง่ายๆคือเราสามารถที่จะมอง A เปรียบเสมือนกับการทดลองแล้วออกมาเหมือนกับการโยนเหรียญว่าก็ออกหัวนะครับแล้วไม่ A เปรียบเสมือนกับการโยนเหรียญแล้วออกก้อยแต่จริงๆแล้วก็แบบที่อาจารย์บอกนะมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นการโยนเหรียญเสมอไปแต่เพียงแต่ว่าผลลัพธ์นั้นนะครับกรณีของเบอร์นูลลีนั้นดูแค่เกิด A กับไม่เกิด A นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะครับการทดลองแบบเบอร์นูลลีซึ่งเป็น combined experiment นั่นก็ความหมายก็คือว่านะครับเราจะทำการทดลองนะครับเบอร์นูลลีเนี่ยทั้งหมด n ครั้งแล้วมองการทดลองเบอร์นูลลี n ครั้งเนี่ยนะครับ n ครั้งเนี่ยนะครับเป็นการทดลองใหญ่การทดลองหนึ่งเห็นไหมไอ้ตรงนี้เหมือนกับว่าเราเอา combined experiment แบบที่เราเคยพูดกันน่ะมาใช้ละแต่เพียงแต่ว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเหตุการณ์ย่อยแต่ละเหตุการณ์เราเนี่ยเป็นแบบเบอร์นูลลีนั่นก็คือผลลัพธ์ออกมาแค่2เหตุ2ก็คือไม่หัวก็ก้อยหรือนะครับ A กับไม่ A นะครับในกรณีนี้นะครับสมมุติว่านะครับอาจารย์บอกว่าสมมุติว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวมีค่าเท่ากับ P นะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อยเท่ากับ Q หรือ1ลบ P นะครับสมมุติว่าอาจารย์ทดลองไปทั้งหมด N ครั้งนะครับทดลองไปทั้งหมด N ครั้งแล้วปรากฏว่านะครับจำนวนครั้งนะครับจำนวนครั้งที่เกิดหัวนะครับคราวนี้อาจารย์จะสมมติว่าอาจารย์จะทดลองโดยการอาจารย์มองเบอร์นูลลีเป็นการทดลองแบบหัวก้อยแล้วนะครับ NH นี่คือจำนวนครั้งที่เกิดหัว NT คือจำนวนครั้งที่เกิดก้อยแน่นอนบวกกันทั้งหมดนะครับบวกกันทั้งหมดอาจารย์ก็จะได้นะครับจำนวนการทดลองทั้งก้อนฉะนั้นเนี่ยความการทดลองของเหตุการณ์ B ใดๆนะครับซึ่งอาจารย์โยนเหรียญทั้งหมด n ครั้งนะครับแล้วอาจารย์นะครับได้หัวทั้งหมด nh ครั้งแล้วก็ได้ก้อยทั้งหมด nt ครั้งนะครับความ
ความน่าจะเป็นที่จะเกิดของเหตุการณ์นี้ก็เท่ากับนะครับ p นะครับยกกำลัง nh คูณด้วย q ยกกำลัง nt นะครับหรือนะครับเนื่องจาก q เท่ากับ1ลบ p ดังนั้นเนี่ยมันก็คือเท่ากับ p ยกกำลัง nh คูณด้วย1ลบ p ยกกำลังนะครับเราทราบอยู่แล้วนักศึกษาว่า nh บวก nt เท่ากับ n ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับnt ก็จะเท่ากับ n ลบ nh ฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็แทน nt เนี่ยนะครับอาจารย์ก็แทน nt เนี่ยเข้าไปที่พจน์ตัวนี้สิ่งที่อาจารย์ได้ก็คือ p ยกกำลัง nh คูณด้วย1ลบ p ยกกำลัง n ลบ h นะครับแบบที่อาจารย์บอกนะครับ nh นี่คือจำนวนครั้งที่จะเกิดหัว nt ก็จำนวนครั้งที่จะเกิดก้อยในการทดลองแบบเบอร์โนลีแบบรวมนะครับแบบรวมก็คืออาจารย์สมมติว่านะครับการทดลองใหญ่ของอาจารย์ประกอบไปด้วยนะครับการทดลองแบบเบอร์โนลีนะครับย่อยทั้งหมด n การทดลองนะครับสมมติดูตัวอย่างสมมติอาจารย์ทดลองทั้งหมด3ครั้งนะครับถ้าเกิดอาจารย์ทดลองทั้งหมด3ครั้งนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองนะครับนั่นก็คือนะครับหัว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 ก้อยไปเรื่อยๆจนถึงก้อยก้อยก้อยถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราบอกว่านะครับการทดลองที่จะเกิดหัวนั้นนะครับมีค่าเป็น p ดังนั้นเนี่ยมันไอความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวนั้นนะครับความที่เป็นที่จะเกิดหัวนั้นมีค่าเป็น p ฉะนั้นเนี่ยนะครับความที่เป็นที่จะเกิดหัวหัวหัวป๊อปที่จะเกิดหัวหัวหัวก็เท่ากับ p ยกกำลังสามป๊อปที่จะเกิดหัวหัวก้อยก็เท่ากับp ยกกำลังสองคูณด้วย q เพราะว่าหัวเนี่ยเกิด2ครั้งอันนี้หัวเกิด3ครั้งหัวเกิด3ครั้งเนี่ยนักศึกษาจะเห็นได้ว่ามันก็คือแต่ละตัวเนี่ยเกิดด้วย p ฉะนั้นมันก็คือ p กำลัง3ถูกไหมฮะในกรณีนี้หัวเกิด2ครั้งหัวเกิด2ครั้งก็คือ p กำลัง2นะครับ t ก็คือ q นะครับ t ก็ q นะครับหัวอันนี้เกิดนะครับครั้งแรกกับครั้งที่3ก้อยเกิดครั้งที่2แต่ยังไงเสียป๊อปมันก็คือ p กำลัง2คูณด้วย q เพราะก้อยเกิดแค่ครั้งเดียวเราจะเห็นได้ว่านะครับไอตัวซึ่งนะครับมีก้อยอยู่ตัวเดียวนั้นนะครับความน่าจะเป็นมันเป็น p กำลัง2คูณด้วย q นะครับถ้าเกิดมันเกิดก้อย2ตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดก้อย2ตัวนักศึกษาดูนี่เกิดก้อย2ตัวนะครับมันจะเป็น pq กำลัง2นะครับแล้วถ้าเกิดมันเกิดก้อย3ตัวมันเกิดก้อย3ตัวมันจะเป็น q กำลัง3ฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์เสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดอาจารย์ต้องการจะสร้างเหตุการณ์ขึ้นมาอาจารย์จะพิจารณาเหตุการณ์ซึ่งนะครับการโยนเหรียญหรือการทดลองแบบเบอร์โนลี3ครั้งนะครับ combine experiment 3ครั้งประกอบไปด้วยนะครับหัว2ครั้งแล้วก้อย1ครั้งถามว่าอาจารย์มีอะไรบ้างอ่ะอาจารย์จะแรงเงาให้ดูหัว2ครั้งก้อย1ครั้ง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 อ่ะเห็นไหมแสดงว่ามีอยู่ทั้งหมดที่แรงเงามีอยู่ทั้งหมดกี่อัน3อัน3อันแต่ละตัวมีป๊อปเท่ากันเปล่าเท่ากันสิ p กำลัง2คูณด้วย qถูกไหมฮะ p กำลัง2คูณด้วย q ฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาก็ประกอบไปด้วยไอความที่จะเป็นซึ่งเหตุการณ์ซึ่งมันจะเกิดนะครับหัว2ครั้งก้อย1ครั้งเนี่ยมันมีทั้งหมด3ตัวฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาป๊อป3ป๊อปเนี่ยมาบวกกันป๊อป3ป๊อปเนี่ยมาบวกกันฉะนั้นเนี่ยแต่ละตัวเท่ากันหมดเลยก็คือ p กำลัง2คูณด้วย q ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เอามาบวกกันมันก็คือป๊อปที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เรากำลังพิจารณาอยู่ก็คือเกิดหัว2ครั้งแล้วก็เกิดก้อย1ครั้งก็จะเท่ากับ3คูณ p กำลัง2คูณด้วย q นะครับในกรณีนี้นะครับในบางครั้งนะครับเราจะเขียนนะครับสัญลักษณ์ว่าเป็นตัวนี้นะนักศึกษาตัวนี้นะเนี่ยไอตัวเนี้ยที่อาจารย์จะแรงเราให้เธอดูเนี่ย p 3 2เนี่ย p 3 2ตัวนี้หมายความว่านะครับคุณทดลองทั้งหมด3ครั้งทดลอง3ครั้งคุณพิจารณาเกิดหัว2ครั้งแน่นอน
ที่เหลือมันต้องเป็นก้อยเกิดก้อยเท่าไหร่เกิดก้อย1ครั้งการทดลองแบบเบอร์นูลลี่นั้นเราจะใช้ตัวนี้แทนนะครับเราจะใช้ P นะครับเราจะใช้ตัว PNK เนี่ยนะครับในการแทนว่านะครับเราทดลองแล้วนะครับเราทดลองแล้ว N ครั้งเนี่ยนะครับเกิดหัว K ครั้งเนี่ยนะครับเกิดหัว K ครั้งเนี่ยป๊อปมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือนะครับการทดลองแบบเบอร์นูลลี่นะครับมันคือการทดลองแบบเบอร์นูลลี่นะครับซึ่งการทดลองแบบเบอร์นูลลี่ที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนั้นคือการทดลองแบบเบอร์นูลลี่ทั้งหมด n ครั้งนะครับโดยที่จะพิจารณาว่าหัวเกิดขึ้น k ครั้งนะครับฉะนั้นเนี่ยคำถามคือป๊อปมันเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันมีค่าเท่ากับเหมือนกับนักศึกษามีทั้งหมด n นะครับ n ทดลอง n ครั้งนักศึกษาอยากจะทราบว่า kเกิดหัวทั้งหมด K ครั้งเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดกี่อันกี่กรณีนะครับนักศึกษาก็ใช้คอมบิเนทอริกนะครับแบบที่เราเรียนกันไปนะครับตอนที่เลคเชอร์12กับเลคเชอร์3นั่นก็คือเปรียบถามว่านักศึกษาแคร์ออเดอร์มั้ยในกรณีนี้นักศึกษาแค่สนใจแค่ว่านะครับใน N ครั้งเนี่ยนะครับใน N ครั้งเนี่ยนักศึกษาจะมีหัวทั้งหมด K ครั้งถามนักศึกษาแคร์ออเดอร์ไหมคำตอบคือนักศึกษาไม่แคร์ออเดอร์เหมือนไอ้ตัวเนี้ยที่อาจารย์โชว์ให้เห็นเนี่ย3อันเนี่ยนักศึกษาแคร์ไหมว่าหัว2ครั้งมันจะเกิดครั้งที่1กับครั้งที่2หรือมันจะเกิดครั้งที่1กับครั้งที่3หรือมันจะเกิดครั้งที่2กับครั้งที่3คำตอบคือนักศึกษาไม่แคร์นักศึกษาดูแค่จำนวนว่าการทดลองนี้นะครับในจากตัวอย่างนั้นนะครับการทดลอง3ครั้งเน้นนะครับจะเกิดหัวนะครับ2ครั้งโดยที่ไม่แคร์ว่าครั้งไหนมันจะเกิดฉะนั้นเนี่ยมันคือการสุ่มแบบใส่คืนไม่แคร์ออเดอร์นะครับในกรณีนี้นะครับเราก็เหมือนกับ3เลือกมาเลยกี่ที่เอาไว้สำหรับให้หัวมันใส่นะครับให้ใส่ไปหัวเนี่ยนะครับในกรณีนี้นะครับจากตัวอย่างนี้นะครับอาจารย์มีอยู่ทั้งหมด3ที่อาจารย์เลือกมา2ที่สำหรับให้หัวอยู่ก็3เลือก2ก็เท่ากับเท่าไหร่3แฟกหารด้วย2แฟกคูณด้วย1แฟกก็เท่ากับ3วิธีเห็นไหมตรงกันเลยเห็นปะเนี่ยหัวก้อยหัวก้อยหัวนะครับก้อยหัวฉะนั้นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดนะครับหัวทั้งหมด K ครั้งนะครับหัวทั้งหมด K ครั้งนะครับจากนะครับการทดลองทั้งหมด N ครั้งนะครับก็คือนักศึกษาก็เลือกมา n เลือกมา k เลยนะครับที่จะให้หัวมันอยู่เสร็จแล้วเนี่ยหัวมันเกิดทั้งหมดนะครับ k ครั้งดังนั้นเนี่ยหัวมันก็ p ยกกำลัง k นะครับก้อยเกิดเท่าไหร่ก้อยก็ต้องเกิด q ยกกำลัง n ลบ k นะครับก้อยก็จะเกิด q ยกกำลัง n ลบ k นะครับเพราะว่านะครับความที่จะเป็นที่จะเกิดก้อยก็คือ qความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวก็คือ p แน่นอน q ก็เท่ากับ1ลบ p เหตุผลก็เพราะว่าเรากำลังพิจารณานะครับเหตุการณ์เบอร์นูลลี่ซึ่งประกอบไปด้วยนะครับa กับไม่ a เท่านั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี้คือผลลัพธ์ของป๊อปของเบอร์นูลลี่นะครับทดลอง n ครั้งนะครับเบอร์นูลลี่ที่เกิดจากนะครับการทดลองใหญ่นะครับการทดลองย่อยทั้งหมด n ครั้งแล้วเราต้องการที่จะดูว่านะครับจะมีนะครับหัวหรือการเกิด A นะครับทั้งหมด K ครั้งเนี่ยนะครับจะมีป๊อปเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เราก็สามารถคำนวณได้นะครับอันนี้คือเบอร์นูลลี่นะเราก็บอกนะครับอันนี้เราก็สรุปไปแล้วนะครับอาจารย์ถามว่าเอาแล้วอย่างนี้ล่ะถ้าเกิด P31ความหมายคืออาจารย์นะครับพิจารณาการทดลองทั้งหมด3ครั้งแล้วต้องการที่จะรู้ว่าเกิดหัว1ครั้งเนี่ยนะครับเกิดหัว1ครั้งเนี่ยมีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ก็เกิดยังไงอาจารย์ก็เอา3เลือก1ถูกไหมเพื่อจะดูว่านะครับจำนวนครั้งที่จะเกิดหัวเนี่ยนะครับจำนวนวิธีนะครับที่นะครับโยนเหรียญ3ครั้งแล้วจะเกิดหัว1ครั้งเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่วิธีโดยที่อาจารย์แคร์ไหมว่าหัวเนี่ยนะครับหัวเนี่ยมันจะเกิดที่ไหนคำตอบคือไม่แคร์ฉะนั้นนี่อาจารย์ใช้3เลือก1จากนั้นนะครับอาจารย์ก็คูณป๊อปนะครับป๊อปของนะครับ
หัวที่เกิด1ครั้งก็ป๊อปยกกำลัง1แล้วหลังจากนั้นป๊อปที่เกิดก้อยคิวยกกำลังเท่าไหร่3ลบ1ก็คือนะครับ2ฉะนั้นก็เกิด3เลือก1คูณด้วย p q ยกกำลัง2โดยที่ q ตัวนี้ก็คือ1ลบ p นะครับเช่นเดียวกันถ้าอาจารย์หาว่า p 3 2อ่ะดูตัวอย่าง p 3 2 p 3 2เนี่ยก็คืออะไรอาจารย์ก็เอา3เลือกมา2ถูกไหมโดยที่อาจารย์ไม่แคร์ว่าหัวมันจะเกิดที่ไหน p ยกกำลัง2ถูกไหมเพราะว่า p นี่คือป๊อปของการเกิดหัวพอดีเกิดหัวนั้นมันเกิด2ครั้งก็อาจารย์ก็ p ยกกำลัง2คูณด้วยก้อยกี่ครั้ง1ครั้งสิเพราะว่าเราเอา3ลบ2ถูกไหม3นี่คือจำนวนทั้งหมดนะครับลบด้วย2 2ก็คือจำนวนครั้งที่จะเกิดหัวฉะนั้นเนี่ยไอตัวที่ยกกำลัง q คืออะไรจำนวนครั้งที่จะเกิดก้อยฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เท่าไหร่3เลือกมา2 p ยกกำลัง2 q ต่อดูอีกตัวอย่างนึงนะครับแล้วถ้าเกิดอาจารย์หา p p 3 3อ่ะความหมายคืออะไรอาจารย์ก็ลองจะบอกว่าโยนเหรียญทั้งหมด3ครั้งเกิดหัวหมดเลยฉะนั้นอาจารย์ก็3เลือกมา3ถูกไหมคูณด้วย p ยกกำลัง3แล้วคราวนี้เหตุผลเพราะ q มันไม่มีไงจริงๆ q จะเขียนก็ได้นะแต่มันยกกำลัง0ยกกำลัง0มันก็เป็น1ดังนั้นเนี่ยในกรณีก็คือ3เลือกมา3 p ยกกำลัง3นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี้คือนะครับการเขียนป๊อปของเบอร์โนลีนะครับเราก็มีทฤษฎีนะครับเราบอกว่านะครับไอ้ PNK เนี่ยซึ่งเป็นนะครับป๊อปของเบอร์โนลีนั้นนะครับมันจะให้ค่าสูงสุดนะครับมันจะให้ค่าสูงสุดเมื่อนะครับค่า K เนี่ยซึ่งเราแทนด้วย K max เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ floor function ของ n บวก1คูณด้วย p เอาละเรามาดูนี่ floor function คืออะไรก่อน floor functionอันนี้เราเรียกว่า floor function เวลาเขียนแบบนี้นะ floor function ความหมายคือว่าคุณจะตัดเศษปัดเศษทิ้งอาทิเช่น 5.9 เนี่ยคุณจะได้เท่ากับ5ความหมายคือนะครับคุณจะไม่เอานะครับคุณจะไม่เอาเศษเอาไว้เลยอันนี้คือ floor function คำถามคือเอาแล้วอาจารย์แล้วถ้าเกิด 2.1 อ่ะคุณก็ตัดเศษทิ้งคุณก็จะเหลือ2นะครับอันนี้เราเรียกว่า floor function นะครับฉะนั้นในกรณีนี้นะครับเขาบอกว่า PNK นะครับ PNK จะให้ค่าสูงสุดหรือป๊อปสูงสุดที่ค่า K เท่ากับ K max เท่ากับ floor function ของเอา n มาบวก1คูณด้วย p นะครับทั้งนี้นะครับเราพิจารณา2กรณีนะครับถ้า n บวก1คูณด้วย pนะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับยกตัวอย่างเช่น n บวก1คูณด้วย p มีค่าเป็น2อย่างเงี้ยนะครับมันจะมี2จุดที่จะให้ค่าสูงสุดมันจะมีค่า k 2จุดที่จะให้ค่าสูงสุดนะครับแล้วให้ค่าเท่ากันด้วยนะนั่นก็คือค่าที่ n บวก1คูณด้วย pกับอีกค่าหนึ่งก็คือค่า floor function ของเอา n คูณ p แล้วปัดลงจะมี2จุดนะครับดูตัวอย่างกรณีนี้อาจารย์ให้ n เท่ากับ3 n เท่ากับ3นะ n เท่ากับ3นะ p เท่ากับ1ส่วน2 q แน่นอนก็เท่ากับ1ลบ p ก็เท่ากับ1ส่วน2ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้ลองหาดูก่อนเรารู้อยู่แล้วอ่ะตามทฤษฎีไอ้ค่า PNK ที่จะให้ค่าสูงสุดคือนะครับค่าที่ n บวก1คูณด้วย p ซึ่งเป็นค่า floor n บวก1คืออะไร n คือ3ถูกไหมบวก1คืออะไรคือ4ถูกไหม p คืออะไร1ส่วน2ถูกไหม3บวก1เท่ากับ4 4คูณ1ส่วน2ได้อะไรได้2เป็นจำนวนเต็มเข้าเงื่อนไขแรกเป็นจำนวนเต็มถ้าเป็นจำนวนเต็มแสดงว่ามันจะให้ค่าสูงสุดอยู่ที่จุดนี้ก็คือจุด k เท่ากับ2กับอีกจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งคือนะครับค่าซึ่งคุณเอา n คูณด้วย p แล้วจากนั้น floor มันซะ
ในกรณีนี้ n คืออะไร3คูณได้1ส่วน2เท่ากับเท่าไหร่ 1.5 1.5 คูณฟลอร์มาคุณก็เหลือ1เพราะเหมือนกับว่าคุณตัดเศษทิ้งแสดงว่าอะไรแสดงว่าในกรณีนี้ p31 จะเท่ากับ p32 นะครับซึ่งจะให้ค่าสูงสุดอ่ะลองมาคำนวณกันดูนะครับลองมาคำนวณกันดูนะครับp อันนี้คือ p30 คืออะไรเอา3เลือกมา0นะครับคูณด้วย p 1ส่วน2ยกกำลัง0คูณด้วยอะไร q 1ส่วน2ยกกำลัง3ถูกไหมในกรณีนี้3เลือกมา0ก็คือ3แฟกหารด้วย0แฟก3แฟก0แฟกมีค่าเท่าไหร่ไม่ใช่0นะจารย์บอกแล้ว0แฟกมีค่าเป็น1นะครับ3แฟกตัดกับ3แฟกก็มีค่าเป็น1ฉะนั้นเนี่ยได้1ส่วน8 1ส่วน3ยกกำลัง1ส่วน2ยกกำลัง3ก็เท่ากับ1ส่วน8จากนั้นนะครับ p31 ต่อมา p31 p31 เท่ากับเท่าไหร่3เลือกมา1 3เลือกมา1 1ส่วน2ยกกำลังอะไรลูก1ส่วน2ยกกำลัง1แล้วก็1ส่วน2ยกกำลังอะไร2ฉะนั้นเนี่ยคุณคูณกันก็กลายเป็น1ส่วน2ยกกำลัง3ก็เป็น1ส่วน8คูณด้วย3ก็คือ3ส่วน8เช่นเดียวกันตรงจุดนี้คุณได้ p32 คุณได้อะไร3เลือกมา2ถูกไหม3เลือกมา2คูณด้วย1ส่วน2ยกกำลัง2คูณด้วย1ส่วน2ยกกำลัง1คุณก็ได้3ส่วน8และตัวสุดท้าย p33คุณก็3เลือกมา3นะครับแล้วก็นะครับ1ส่วน2ยกกำลัง3คุณก็ได้1ส่วน8คุณจะเห็นได้ว่านะครับค่าสูงสุดมีอยู่ทั้งหมดนะครับ k ที่ให้ค่าสูงสุดมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด2ค่าก็คือค่าที่1กับค่าที่2ซึ่งมีค่าเท่ากับ3ส่วน8ดูอีกตัวอย่างนึงนะครับถ้า n เท่ากับ3แต่คราวนี้ p กับ q อาจารย์ไม่เท่ากันแล้วนะสมมติ p ของอาจารย์คือ1ส่วน8Q ของอาจารย์คือ1ลบ1ส่วน8เท่ากับ7ส่วน8อ่ะลองมาเช็คก่อนนะครับลองมาเช็คก่อน N บวก1คูณด้วย P แล้ว for function อันดับแรกก่อน N บวก1คูณด้วย P นะครับเป็นจำนวนเต็มหรือเปล่านะครับเอา3บวก1เป็น4คูณด้วย P คือ1ส่วน8เท่ากับ1ส่วน2 1ส่วน2เท่ากับ 0.5 เอามา floorก็เท่ากับ0ไอ้ 0.5 เนี่ยไม่ใช่จำนวนเต็มดังนั้นเนี่ยนะครับเราสามารถสรุปได้ว่านะครับค่า k ในกรณีตัวอย่างที่2นี้ค่า k ในกรณีของตัวอย่างที่2นี้นะครับจะมีค่านะครับอยู่แค่ค่าเดียวที่จะให้ค่าจุดสูงสุดนั่นก็คือค่ามีค่าเป็น0ค่า k มีค่าเป็น0ที่จะให้ค่าจุดสูงสุดนะจุดสูงสุดเพราะว่า n บวก1คูณด้วย p นั้นนะครับไม่เป็นจำนวนเต็มในตัวอย่างแรกนั้น n บวก1คูณด้วย p นั้นเป็นจำนวนเต็มดังนั้นเนี่ยนะครับจุดสูงสุดมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ค่าจุดค่า k ที่จะให้ค่าป๊อปสูงสุดในกรณีของเบอร์นูลลี่เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ค่านั่นก็คือค่าที่นะครับ n บวก1คูณด้วย p แล้วปัดลงไอ้ n บวก1คูณด้วย p เฉยๆสินะเพราะว่า n บวก1คูณด้วย p เนี่ยเป็นจำนวนเต็มกับอีกค่านึงก็คือ n คูณด้วย p แล้วปัดลงแต่ในกรณีตัวอย่างที่2นั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับคุณเอา n บวก1คูณด้วย p แล้วมันไม่ได้เป็นจำนวนเต็มมันมีค่าเป็น 0.5 ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้มันมีค่า max มันจะมีอยู่ค่าเดียวนะครับคุณปัดลงก็คือเรารู้ว่าค่า k ต้องมีค่าเป็น0ฉะนั้นเนี่ยลองมาดูกันจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ p30 ถูกไหมลูกเท่ากับ3เลือกมา0คูณด้วย p คืออะไร1ส่วน8ยกกำลัง0คูณด้วย7ส่วน8ยกกำลัง3ทำไมอ่ะก็แบบที่อาจารย์บอกไงตัวนี้ไอ้0นี้บอกว่าหัวเกิด0ครั้งก้อยเกิด3ครั้งเพราะว่าทั้งหมดคือ3ถูกไหม
ีนี้3เลือกมา0เท่ากับ1ส่วน8ยกกำลัง0นะครับคูณด้วย7ส่วน8ยกกำลัง3ฉะนั้นในกรณีคุณได้ 0.67 อ่ะทำเหมือนเดิมอันนี้คืออะไร P 31 P 31ก็เท่ากับ3เลือกมา1 1ส่วน8ยกกำลัง1เพราะว่าหัวเกิด1ครั้ง7ส่วน8ยกกำลัง2เพราะว่าก้อยเกิด2ครั้งคุณจะได้ 0.19 ตัวต่อไปก็3เลือกมา2หัวเกิด2ครั้ง1ส่วน8ยกกำลัง2ก้อยเกิดแค่1ครั้ง7ส่วน8ยกกำลัง1และอันสุดท้ายนะครับหัวเกิด3ครั้งเลยนะครับก็คือ3เลือกมา3หัวก็คือ1ส่วน8ทั้งหมดยกกำลัง3ก้อยไม่มีก็คือคูณด้วย7ส่วน8ยกกำลัง0ฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับค่า K สูงสุดนะครับที่จะให้นะครับค่า K สูงสุดที่จะให้นะครับป๊อปมีค่าสูงสุดในกรณีนี้ก็มีค่า K เท่ากับ0นะครับอ่ะดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างต่อไปอันนี้จบแล้วนะเรื่องการหาว่านะครับค่า K ที่สูงสุดนะครับค่า K ซึ่งจะให้ป๊อปสูงสุดในกรณีของการทดลองแบบเบอร์ดูลี่นั้นเราจะหาได้อย่างไรอันนี้เสร็จไปแล้วนะต่อไปเราลองมาคำนวณนะครับป๊อปของการทดลองแบบเบอร์ดูลี่นะครับถ้าเกิดสมมติการทดลองแบบเบอร์ดูลี่นั้นประกอบไปด้วยการทดลองย่อยหลายๆครั้งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าถ้าเกิดการทดลองแบบเบอร์ดูลี่ของอาจารย์นะครับเกิดจากการโยนเหรียญทั้งหมด100ครั้งแล้วอาจารย์ต้องการหาป๊อปนะครับป๊อปซึ่งจำนวนการเกิดหัวของอาจารย์จะอยู่ระหว่าง45ถึง55อ้าวอย่างนี้อาจารย์ก็ต้องเอาป๊อปนะครับหรืออีกในย่านหนึ่งอาจารย์ต้องการหาป๊อปซึ่งจำนวนหัวของอาจารย์จะอยู่ระหว่างนะครับ45ถึง55รวม45กับ55ด้วยมันก็คืออะไรอาจารย์ก็ต้องเอาป๊อปของการทดลอง100ครั้งเกิดหัว45ถูกไหมเมื่อบวกกับป๊อปของการทดลอง100ครั้งจะเกิดหัว46บวกด้วยป๊อปของการทดลองเกิดหัว100ครั้งนะครับการทดลองนะครับ100ครั้งแล้วจะเกิดหัว47บวกไปเรื่อยๆจนถึงนะครับการทดลอง100ครั้งแล้วจะเกิดหัวทั้งหมด55ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้อาจารย์ก็ต้องเอาป๊อปทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันในกรณีที่จะเกิดหัวทั้งหมด45ครั้งเกิดหัวทั้งหมด46ครั้งเกิดหัวทั้งหมด47ครั้งไปเรื่อยๆถึงนะครับเกิดหัวทั้งหมด55ครั้งนะครับในกรณีนี้นะครับคุณก็จะเห็นได้ว่านะครับอาจารย์ก็จะเขียนออกมาเป็นรูป summation ได้ดังรูปนะครับนั่นก็คือนะครับ summation นะครับ k เท่ากับ45อ่ะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยนะครับมันคืออะไร100เลือก45ครั้งแล้วหลังจากนั้นนะครับสมมติถ้าเกิดเนื่องมาจากว่าเราสมมติว่ามันเป็นแฟร์คอยใช่ไหมแฟร์คอยในความหมายคือว่านะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวกับความน่าจะเป็นที่เกิดก้อยนั้นนะครับมีความน่าจะเป็นเท่ากันในกรณีนี้นะครับคุณก็จะได้นะครับมีค่าเป็น1ส่วน2ยกกำลังนะครับ45คูณด้วย1ส่วน2ยกกำลัง55นะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นนะครับที่โยนเหรียญ100ครั้งแล้วจะเกิดหัว46ก็คืออะไร100เลือกมา46ครั้งฉะนั้น1ส่วน2คูณด้วย46คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวนะครับ1ส่วน2คูณยกกำลัง54อันนี้คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดก้อย54ครั้งทำไปเรื่อยๆจนผลสุดท้ายตัวสุดท้ายคืออะไรคุณก็เอา100เลือกมา55ความน่าจะเป็นที่จะเกิดหัวคือ1ส่วน2ยกกำลัง55คูณด้วยความที่จะเป็นที่จะเกิดก้อยคือ1ส่วน2ยกกำลัง45ไอ้ตัวนี้คุณยังไหวอยู่นะคุณสามารถที่จะจัดรูปนะครับอย่างกรณีนี้คุณมีตัวร่วมของแต่ละพจน์ก็คือ1ส่วน2ยกกำลัง100คุณก็เอาออกมาได้แล้วจากนั้นคุณวิ่งนะครับ summation นะครับตั้งแต่ k เท่ากับ45จนถึง55 100แฟกหารด้วย k แฟก100ลบ k แฟกนะครับแล้วคูณด้วย1ส่วน2ยกกำลัง
k นะครับ1ส่วน2ยกกำลัง k กับคูณด้วย1ส่วน2ยกกำลังลบ k เนี่ยมันตัดกันถูกไหมเพราะว่ากำลังยกกำลัง k กับกำลังยกกำลังลบ k เนี่ยยังไงมันก็ตัดกันถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้แค่คำนวณเฉพาะพจน์นี้ไอตอนแค่นะครับโยนเหรียญแค่100ครั้งเนี่ยคุณอาจจะอึดไหวในการคำนวณนะครับคุณอาจจะได้ close form มาก็คือ 0.725 7275นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติคุณดันไปโยนเหรียญทั้งหมด1ล้านครั้งอะนะครับถ้าคุณโยนเหรียญทั้งหมด1ล้านครั้งนะครับคุณโยนเหรียญทั้งหมด1ล้านครั้งนะครับคุณต้องการหาว่านะครับความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นที่คุณจะเกิดหัวนะครับอยู่ระหว่าง 500,000 นะครับ1ล้านหาร2ก็คือ 500,000 นะ 500,000 ลบ 1,000 กับ 500,000 บวก 1,000 โอ้โหความหมายคือคุณจะต้องคำนวณตัวเลขอ้วกแตกจำนวนเนี่ยมันใหญ่เกินไปในกรณีนี้จำนวนมันใหญ่เกินไปการที่คุณจะเอา10ยกกำลัง6เลือกมา k เนี่ยนะครับคุณเอา1ล้านเลือกมา k เนี่ยคุณจะทำยังไง1ล้านแฟกหารด้วย k แฟกคูณด้วย1ล้านลบ k แฟกโอ้โหอ้วกดังนั้นเนี่ยนะครับนักคณิตศาสตร์เขาเจอปัญหาแบบนี้เขาจึงพยายามว่าโอ้อย่างนี้เราคงต้องหาวิธีที่จะฉลาดในการที่จะประมาณความน่าจะเป็นโดยที่ไม่ต้องคำนวณ นะครับไอตัว factorial ที่โหดๆแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีของเบอร์โนลลีนั้นเมื่อนะครับจำนวนการทดลองย่อยนะครับมีค่าที่เยอะมากๆนะครับจำนวนเยอะมากนะครับเราบางทีเราจำเป็นที่จะต้องใช้การประมาณซึ่งนะครับในคอร์สนี้นะครับเราจะนะครับเรียนรู้การประมาณแบบนะครับเรียกว่าบัวซองนะครับกับนะครับเกาเชียนแอปพรอกซิเมชันนะครับการประมาณเนื่องมาจากว่าตัวเลขเนี่ยมันใหญ่เนี่ยนะครับเราคำนวณป๊อปไม่ได้ถ้าเกิดตัวเลขน้อยๆเนี่ยทดลองแค่100ครั้งเนี่ยเรายังพออึดไหวแต่ถ้าเกิดทดลองทั้งหมด1ล้านครั้งเนี่ยเราอึดไม่ไหวนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพูดในนะครับเลคเชอร์ย่อยนะครับให้พวกคุณไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนว่าเราจะประมาณป๊อปแบบนี้ได้ยังไงนะครับโอเคนะครับ